สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่29พฤษภาคม2566โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพจากเพจ Facebook กรรมกรข่าวของผู้ประกาศข่าวชื่อดังนายสรยุทธสุทัศนจินดาเป็นภาพขณะนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยไปนั่งชมการแข่งขันฟุตบอลแมตช์เดียวกันระหว่างสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กับสโมสรเวสต์แฮมทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และตีความถึงนัยยะทางการเมืองต่อมานายเศรษฐาได้ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวชี้แจงว่าตนเองกับครอบครัวคือคุณวิชัยศรีวัฒนประภาสนิทกันมานานหลายปีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วตอนที่เลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกตนก็มาร่วมฉลองวันนี้เลสเตอร์แข่งนัดสุดท้ายเพื่อหนีตกชั้นก็ต้องมาให้กำลังใจกันในฐานะคนบ้าบอลเรื่องนี้ตนแพลนไว้ก่อนหน้าแล้วเป็นเดือนส่วนคุณหนูตนรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วและบังเอิญเจอกันก็ยิ้มทักทายกันตามประสาคนรู้จักเท่านั้นไม่มีคุยหรือดีลการเมืองใดๆทั้งสิ้นถ้าจะคุยกันคงไม่ต้องมาถึงอังกฤษนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงประเด็นการเลือกประธานรัฐสภาว่าขึ้นอยู่ที่การลงคะแนนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าจะเลือกบุคคลใดเป็นประธานสภาโดยไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่จะแน่นอนว่าต้องเป็นของพรรคการเมืองใดอย่างไรอยู่ที่เมื่อถึงเวลามีผู้เสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานรัฐสภาในที่ประชุมกี่คนและที่ประชุมสภาก็ลงคะแนนเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเช่นนั้นมาเกิดเหตุระทึกขวัญที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรมีผู้ปกครองถือปืนยาวบุกโรงเรียนจับบุตรชายของตนเองก่อนพาออกจากโรงเรียนแล้วยังวนเวียนในพื้นที่อำเภอหลังสวนล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวได้โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตผู้ก่อเหตุให้การว่าเกิดจากความเครียดและผลข้างเคียงจากการเสพยาเสพติดที่เกรงว่าบุตรชายจะถูกทำร้าย